ปรับลุคใหม่แบบสับมากปังมากแล้วก็ตาชมากเลยจริงๆเอ้าเฟจิสวัสดีค่ะแฟนๆ Love Is Still Underground นะคะวันนี้นะคะหวานก็อยู่ที่โรงแรมสยามเคมิสกี้ที่เดิมค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะอากาศดีมากฟ้าฝนเป็นใจให้เรามาถ่ายทำรายการมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะหวานก็เลยนัดน้องสาวคนสวยคนเก่งเนี่ยมาเดินเล่นนั่งชิลกันนิดนึงว่าแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนเขาจะเป็นใครเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะใน Love Is Still Underground วันนี้ค่ะฮัลโหลคนสวยอยู่ตรงนี้นี่เองคนสวยตายแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะจะต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะน้องสาวคนนี้เนี้ยไฮจีนยิ่งกว่าตอนนี้เบาลงบ้างยังกับความเรื่องโควิดต่างๆน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะมากสูงสุดที่เคยมีคืออะไรสูงสุดที่เคยทำเกี่ยวกับโควิดใส่ PPE ไปข้างนอกอ๋อใช่ฉันเคยเห็นในหน่วย Instagram ใช่หรอแล้วเธอไม่ร้อนเหรอว่าพอใส่แป๊บเดียวมันก็ร้อนแล้วนะแต่กลับมาบ้านเรามีเหมือน Peace of Mind ไงพี่หวานมันสบายใจกว่าใช่ๆแล้วยุคนี้ล่ะยุคของโอไมครอนล่ะหลังจากวัคซีนอะไรต่อมีอะไรก็โอเค make peace กับตัวเองว่าต้องกูต้องรอดใช่ว่าต้องแบบทุเลาลงไม่เป็นชนีไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเพราะโอไมครอนเขาจะเล่นกับเธออย่างเดียวชนีเขาจะไม่ค่อยเล่นเขาชอบเล่นเก้งเล่นกับเธออย่างเงี้ยว่าแต่วันนี้นัดมาตรงนี้เนี่ยเรามาเจอกันตรงนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทำอย่าบอกมานั่งเฉยๆอย่างไม่เอานะไม่ก็คืออยากจะหาของขวัญพิเศษแต่ว่าแบบไม่รู้จะหาอะไรเลยเพราะว่าหาของขวัญยากช่วงนี้แล้วก็ใกล้จะมีเทศกาลต่างๆตามมาก็เลยยังคิดไม่ออกก็คิดว่าพี่หวานแล้วจะช่วยได้ไม่เธอคิดผิดแล้ว เรื่องการเลือกสมมติเธอน่าจะเทสดีกว่าดิฉันนะคะ แต่ไม่เป็นไรฉันรู้มาว่าตอนนี้มันจะมีอยู่ที่นึงเขาปรับลุคใหม่แบบสับมากปังมากแล้วก็ตาชมากเลยจริงๆเหมาะกับการที่เราจะไปหาส่วนของขวัญมากๆเลยค่ะว่าแต่อยากไปยังอยากไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวดื่มน้ำกันเสร็จสักนิดนึงโอเควัตเตอร์เมลอนเรื่องเสียเงินขอให้บอกถนัดค่ะเดินทุกวันเรื่องตามก็ขอให้บอกเหมือนกันครับน่ะไม่ไกลมากค่ะซิดถึงเลยป้าป้าโดดขึ้นมาเลยค่ะป้าและนี่ค่ะก็คือ Nespresso Boutique สาขาสยามพารากอนนั่นเองเห็นไหมคะว่าความสดใสสว่างสวยมันทั้งเจิดจ้าเจิดจรัสเหมาะกับเราสองคนมากๆค่ะแพรชอบความโมเดิร์นของเขาเนาะเก๋จริงๆเหมือนร้านใหม่ดูแบบใช่เป็นคนชอบดูอินทีเรียเพราะว่าดูแบบโปร่งโล่งสบายเพราะเธอเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเนี่ยต้นอาราบิก้าดูแบบใช่มันดูแบบเวลาเข้ามาแล้วเธอรู้สึกมันทำให้รู้สึกเราปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะมันมีแบบสีเขียวของต้นไม้ทำให้รู้สึกผ่อนคลายก็รีแลกซ์มากเลยว่าไหมฮะเหมือนรู้สึกว่าร้านเนี่ยพอมีอะไรที่เป็นเหมือนธรรมชาตินิดนึงอ่ะจริงๆอ่ะแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นเนาะเวลาเราเดินเข้ามา feeling fresh นิดนึงถือว่าเก๋มากจริงค่ะสวัสดีครับหมาเจี๊ยบสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะผู้บรรยายตรงแพทย์นะครับเป็นไงกันบ้างครับเข้ามาในบูติกแล้วรู้สึกอย่างไรครับ feeling fresh มากได้ความรู้สึกธรรมชาติปลอดโปร่งมากนี่ขนาดจะมาเดินรอบๆไปนะครับนี่ก้าวเข้ามาสู่หน้าประตูเฉยๆใช่ไหมครับสดชื่นเท่านี้เลยถูกแล้วล่ะครับเพราะว่านี่ถือเป็นปีแรกนะครับที่ Nespresso Boutique สาขาสยามพารากอนนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้านนะครับรวมไปถึงคอนเซปต์นะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักนะครับในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้ร้านของเรานะครับดูโปร่งโล่งสว่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีนะครับต่างๆเข้ามาใช้ด้วยภายในจุดต่างๆของร้านนะฮะอันนี้เราต้องการที่จะเน้นย้ำเรื่องของ sustainability นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ Nespresso นะครับให้ความใส่ใจมากๆเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยอย่างนั้นแน่อยากให้คุณบอยพาเราแบบทัวร์นาเมนต์ร้านสักนิดนึงดีมั้ยคะจะได้ดูได้เลยด้วยไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยน้องแพรเนี่ยอยากลองอะไรเก๋ๆใหม่ๆไม่ซ้ำใครเพื่อที่จะซื้อของไปฝากคนพิเศษซึ่งหวานก็เลยรู้สึกว่า
ต้องมาที่นี่เพราะที่นี่เขาแบบโอ้โหรีโนเวทใหม่สวยงามที่สำคัญเมนูกาแฟก็คือเด็ดไม่ซ้ำกับชาวบ้านชาวช่องข่าวแล้วก็แบบเป็นเทรนด์วัยรุ่นมากันกิบกับมากเลยอยากพาน้องสาวมาที่นี่คือต้องบอกก่อนว่ากำลังจะอยากเนี่ยจะขอให้พี่หวานช่วยเลือกหาของขวัญแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเลือกไม่ถูกแล้วเพราะว่าต้องให้คุณบอยแล้วล่ะจริงใช่ต้องให้คุณบอยแนะนำว่าเครื่องไหนเหมาะกับอะไรเพราะว่าติดใจไปหมดเลยเครื่องชงกาแฟของเนเปโซ่นะครับมีหลายรูปแบบมากเลยครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบดื่มกาแฟนมนะครับรวมไปถึงเครื่องที่เน้นทำกาแฟดำอย่างเดียวเราก็มีตอบโจทย์ความชอบของคุณลูกค้าหลากหลายรูปแบบเลยนะครับในแง่ของราคาก็มีหลากหลายราคาครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยและที่สำคัญนะครับลูกค้าของเราสามารถที่จะมาทดลองใช้เครื่องชงกาแฟที่บูติกของเราได้รวมไปถึงสามารถมาชิมกาแฟของเราได้อีกด้วยก่อนตัดสินใจซื้อครับโอกาสดีๆพิเศษแบบนี้นะบอยบอกเลยว่าบอยได้เตรียมเครื่องชงกาแฟไว้ให้กับคุณหวานเจี๊ยบแล้วก็คุณแพรแล้วเดี๋ยวเราได้ลองใช้เครื่องกันไปกันเลยพร้อมแล้วไปที่ Coffee Tasting End ไปเลยค่ะเก๋มากครับและบริเวณนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของบูติกเรานั่นเองเรียกว่า Coffee Tasting Area นะครับซึ่งทางด้านหลังเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปโฉมใหม่เป็น Window to Farm ครับคือมีการจำลองเอาในส่วนของไร่กาแฟนะมาให้ลูกค้านะครับที่ชิมกาแฟอยู่ได้สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดครับเหมือนกับว่าเรากำลังจิบกาแฟอยู่เก๋มากแล้วก็วันนี้เดี๋ยววอยจะให้ทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณหวานเจี๊ยบแล้วก็คุณแพรได้มีการลองทำเมนูกาแฟสุดพิเศษกันว่าหวานอยากจะให้คุณบอลเนี่ยทำเมนูเครื่องดื่มกาแฟเนี่ยนะครับทำแบบจากเครื่องอันนี้เลยนะแต่ว่าทำแบบได้หลากหลายเมนูเพราะคุณบอยนึกออกป่าวว่าสมัยนี้มันยุคประหยัดนะมันก็ต้องแบบซื้อเครื่องนึงแต่ต้องทำให้ได้หลากหลายเมนูเพราะบางทีเราแบบมีเกลแกงปาร์ตี้เอ่ยอะไรเอ่ยใช่มันก็ต้องแบบมีอะไรที่หลากหลายนิดนึงแบบเหมือนสะกดจิตเพื่อนๆว่าเราเป็นบาริสต้าอยู่ที่บ้านเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยออกไหมเยี่ยมเลยครับเพราะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเครื่องที่เราจะใช้กันนะครับก็คือเครื่องที่มีชื่อว่า Atelier ครับซึ่งได้รับความนิยมมากเลยตั้งแต่เปิดตัวมานะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถทำเมนูกาแฟได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟดำเมนูกาแฟนมนะครับแบบร้อนแบบเย็นรวมไปถึงแบบปั่นอีกด้วยครับและที่สำคัญนะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยถอดล้างทำความสะอาดง่ายมากเพียงแค่เราถอดก้านปั่นออกนะครับไปล้างทำความสะอาดจบถอดแค่ตรงนี้เหรอคะใช่ครับถูกต้องไม่ยุ่งยากเลยคุณแพรนอกจากนี้นะครับในส่วนของที่วางแก้วนะครับก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยตอนนี้อยากได้อันเนี้ยกลับบ้านน้องจริงแท้ไม่ต้องซื้อคนอื่นแล้วพี่ว่าเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝึกสกิลทักษะการเป็นบาริสต้านะครับแบบง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วของแพรเป็นเมนูอะไรคะครับของคุณแพรก็จะเป็นเมนูกาแฟอเมริกาโน่ครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เตรียมนะครับกาแฟรสชาติมาสเตอร์ออริจินอินเดียมาให้คุณแพรได้ลองสัมผัสรสชาติกันเขาก็จะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงนะครับปกติกินกาแฟวันละกี่แก้วสองค่ะอ๋อหรอเช้าเย็นหรอก่อนนอนใช่ What? ก่อนนอนแล้วเธอจะนอนตอนไหนอ่ะไม่นอนทานแล้วหลับอ๋อโอเคมันก็แล้วแต่จริตคนเนาะจริงก็ถือว่าดีถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับอันดับแรกเลยคือหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับก็ให้คุณแพนนะครับสับคันโยกด้านบนขึ้นครับใช้งานไม่ยากใส่แคปซูลลงไปนะครับใส่ลงไปตรงๆได้เลยเยี่ยมครับสับคันโยกลงครับจากนั้นเราก็จะกดปุ่มสกัดกาแฟนะครับเป็นปุ่มเอสเปรสโซ่ครับปุ่มนี้เลยตรงกลางใช่ถูกต้องครับกดแล้วปล่อยไว้ครับจัดรอเครื่องสกัดกาแฟสักครู่เดียวครับเราก็จะได้เอสเปรสโซ่ช็อตโอ้ยออกมาแล้วค่ะแม่คือการทำกาแฟสมัยนี้พอมันมีเครื่องอะไรแบบนี้มันก็ตอบโจทย์นะว่าแม้สะดวกขึ้นเช้าๆว่าคือกดก่อนแล้วค่อยไปแปรงฟันอาบน้ำแล้วออกมาก็ดื่มได้ก่อนออกจากบ้านเก๋ๆจากนั้นสับคันโยกขึ้นอีกครั้งนะครับเพื่อให้แคปซูลตกลงไปด้านล่างครับสับคันโยกลงครับรอบที่2เราจะเพิ่มน้ำร้อนเข้าไปคุณแดจะได้ดื่มง่ายขึ้นเป็นแบบฉบับของอเมริกาโน่เรากดปุ่มลุงโก้ด้านบนครับปุ่มว่าอะไรนะคะลุงโก้ครับผมสุดคือจริงคือใครทำไม่เป็นไม่ได้แล้วว่ากลิ่นหอมลอยขึ้นมาแล้วนะคุณหมันเจี๊ยบเพราะมันง่ายมากเลยอ่ะเปิดหลังกาแฟกันมาเลือกเป็นดีไซเนอร์ไหมคะวาทานิกาคาเฟ่โอเคปะแก้วละประมาณ 3,600 พี่หวานร้านแล้วจะมีคนไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณแดดถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ชอบดื่มหวานเราก็สามารถที่จะใส่น้ำตาลเข้าไปอย่างเงี้ยปกติเป็นคนชอบดื่มหวานหรือดื่มขมชอบหวานติดหวานนิดนึงรอสูดดมกลิ่นแล้วก็ลิ้มรสนะฮะโชคความอัตโนมัติเฟจิเกือบไปแล้วยังไงเหมือนที่เราไปตามร้านไงดื่มแล้วไม้ปลิวนิดนึงเลยใช่ไหมตาลอยๆป่ะหนึ่งตาลอยๆนี่หรอ
แล้วของหวานเป็นเมนูอะไรครับคุณบอยครับสำหรับคุณหวานเจี๊ยบมันจะเป็นเมนูกาแฟนมครับบอกได้เลยว่าจะต้องชอบแน่ๆเมนูนี้เนี่ยเราเตรียมมาเรียกชื่อว่าไอเฟตเต้ครับไอเฟตเต้ซึ่งแคปซูลที่เราจะใช้ร่วมกับเมนูนี้ก็คือบาริสต้าครีเอชั่นสกูโร่ก็ถือว่าเป็นเมนูกาแฟนมนะครับที่ดื่มง่ายกลางๆรสชาติไม่เข้มเกินไปไม่บางเกินไปโอเคเริ่มค่ะเทนมไปก่อนให้เราเทนมไปก่อนใช่เยี่ยมครับชอบดื่มหวานนะแค่เทนมคุณบอยบอกหวานเยี่ยมตายละทางไหนต่อคะชอบดื่มหวานไหมครับถ้าชอบดื่มหวานเราก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปชอบใช่ความหวานในใจฉันนั้นมันต่ำไปเยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมคะสุดยอดกูไม่เรียนแล้วค่ะหนังสือขั้นตอนต่อมานะเดี๋ยวเรานะครับขันยกขันยกก่อนนะครับแท่นปาดลงไปด้านล่างกดลงไปเลยครับกดลงไปสุดโน้ตเยี่ยมครับสุดแล้วค่ะจากนั้นสับคันโยกขึ้นครับใส่กระสุนลงไปฮะสับคันโยกลงครับเลิศครับจากนั้นก็กดปุ่มไอเฟเต้ได้เลยครับอ๋อก็คือเมนูเราคือไอเฟเต้เขาคือกดเลยถูกต้องแค่ปลายนิ้วเราสัมผัสลงไปปุ๊บจบจบเลยรอดแบบพี่หวานจริงจริงเราจะได้เป็นแพนเลือกเครื่องนี้เถอะคุณพี่ว่าจริงๆมันเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์เราจริงๆทั้งร้อนและเย็นครบครันแล้วเราก็ปั่นนมแป๊บเดียวดูเนียนนะคะดูเนียนเนียนแล้วเสียงก็ไม่ดังด้วยนะคะใช่คือหวานมากมันง่ายมันแล้วมันตอบโจทย์กับคนยุคสมัยนี้ที่แบบเวลาน้อยๆแพงได้ออกไหมอย่างแพงอย่างเงี้ยเป็นนักธุรกิจสาวเป็นดีไซเนอร์สาวอย่างเงี้ยจะมาหาเวลาเป็นร้านกาแฟบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมกดปุ๊บระหว่างที่เราเมคอัพก็คือได้แล้วถูกต้องจริงครับกาแฟของเนเปโซเองนะครับก็มีหลากหลายรสชาติเลยนะครับประมาณ30รสชาติได้นะซึ่งแต่ละรสชาติก็ได้รับแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้มีเอกลักษณ์ของกลิ่นอโรมานะครับแล้วก็รสชาติที่เหมาะสมกับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเรียกได้ว่าเนเปโซเราใส่ใจเรื่องของคุณภาพของกลิ่นและรสชาติจริงๆครับคุณบอยคะแล้วมีมุมผนังตรงนี้มันคืออะไรอะคะมุมผนังนี้นะครับอย่างที่บอยบอกไปในตอนแรกว่าคอนเซ็ปต์ของเนเปโซเนี่ยเราไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกลิ่นและรสชาติของกาแฟเท่านั้นนะครับแต่เรายังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ sustainability ด้วยครับมุมนี้จึงมีชื่อเรียกว่า Triple A Dashboard นะครับซึ่งจะสื่อถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ sustainable quality program ของเนเปโซนั่นเองครับแล้วโครงการนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของ sustainability ยังไงบ้างคะครับผมคุณแพรสิ่งที่เนเปโซเราทำนะครับก็คือการเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรชาวไร่กาแฟนะครับในแง่ของวิธีการปลูกต้นกาแฟอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการรักษาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับเพื่อพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่กาแฟอีกด้วยครับนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะที่เนเปโซเข้าไปร่วมมือกับชาวไร่กาแฟนะครับที่ปลูกกาแฟให้กับเนเปโซทั่วโลกเลยครับเริ่มดำเนินโครงการมาหลายปีแล้วครับเพราะเนี่ยพอเราเดินเข้ามาตรงคอร์เนอร์ตรงแอร์อย่างเนี้ยรู้สึกถึงความออริจินอลใช่มันเป็นไร่กาแฟมากคือแบบหวังว่าด้วยมุมนี้หรือว่าตรงนี้อะไรเงี้ยมันทำให้ความรู้สึกเหมือนเราได้จิบกาแฟแบบจากไร่จริงๆเลยอ่ะคืออันนี้คือความเก๋ของตรงนี้จริงๆเห็นด้วยครับพ่อคะอีกโครงการนึงที่เราแอบเห็นเมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามาก็คือเราสามารถที่จะรีไซเคิลแคปซูลของเอสเปรสโซได้ด้วยใช่ไหมคะที่นี่ถ้าเรามาใช่ครับถูกต้องแล้วครับคุณแพรและพิเศษนะคะเพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีดิจิตอลดิสเพลย์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่แสดงตัวเลขครับจำนวนแคปซูลทั้งหมดที่ลูกค้าของเรานำกลับมาส่งคืนให้กับเอสเปรสโซในแต่ละเดือนครับใช่นอกจากนี้เรายังเห็นตัวเลขนะครับน้ำหนักแยกกันระหว่างอลูมิเนียมและกากกาแฟด้วยก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่เนเปโซให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งครับครับและด้านบนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแคปซูลรีไซเคิลของเนสเปโซนะครับอาทิเช่นปากกาครับโหคุณบอยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะได้มาจิบกาแฟที่หอมอร่อยแล้วก็เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยคือแบบเก๋มากจริงๆเลยขอบคุณครับค่ะรู้สึกผ่อนคลายมากๆตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านแล้วจริงสงสัยวันนี้คือจะได้จับจังซื้อ3เครื่องอุ๊ยเอาไปเลยเดี๋ยวคุณพี่ช่วยถือเลยค่ะยินดีมากมีในใจแล้วว่าจะให้ใครบ้างเพราะว่าแบบวาไรตี้เยอะมากเหลือเกินค่ะจริงวันนี้ต้องขอบคุณพี่หวานมากๆเลยที่แบบยินดีมากค่ะน้องแพรพามาเลือกของฝากดีๆแล้วก็ขอบคุณคุณบอยที่แบบแนะนำอะไรพวกเราเก่งมากที่สุดสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญนะคะให้คนพิเศษอยู่ก็อยากจะแนะนำ
ให้เนสเปรสโซ่นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างช่วงเวลาดีๆให้กับคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ทานกาแฟที่คุณภาพดีจากเนสเปรสโซ่ด้วยค่ะและใครนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็มาได้ที่บูทีคของเนสเปรสโซ่ทุกสาขาเลยนะคะหรือเข้าไปที่ www.nespresso.com นะคะวันนี้หวานคุณแพรแล้วก็คุณบอยเนี่ยต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับเราเป็นเสียงเดกราด้วยนะและอย่าลืมมาที่บูทีคของเนสเปรสโซ่กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ